บรรยากาศที่บ้านภูมิสลอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหมู่บ้านชายแดนที่ใกล้กับปราสาทพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าไม่มั่นใจสถานการณ์เลยนะคะโดยเฉพาะผลการเจรจาในการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการพื้นที่เขาพระวิหารซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยมีการเลื่อนการพิจารณามาเป็นวันนี้นะคะไปสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกตรงกันบอกว่ากังวลกับความอึมครึมขณะนี้แล้วก็อยากมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์สู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าปะทะขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าเตรียมความพร้อมถ้าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอพยพหรือว่าหลุมหลบภัยด้วยก็มีการก่อสร้างซ่อมแซมให้กลับมาพร้อมใช้งานถ้าหากว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะส่วนที่ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนี่นะคะแล้วก็ตลอดแนวชายแดนรอบเขาพระวิหารก็มีกำลังทหารตึงกำลังเข้มเลยนะคะก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพื้นที่เด็ดขาดด้วยนะคะเช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆก็ตามแต่ยังพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการเสริมกำลังทหารเข้ามาพร้อมจัดทำหลุมหลบภัยมั่นคงถาวรแบบเดียวกับที่ทหารไทยทำขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวยังมั่นใจในความพร้อมของทหารทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เช่นกันยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติดีขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนเองนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนแล้วก็เป็นแนวปะทะกันรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่หากเกิดสถานการณ์ขึ้นซึ่งที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมจุดอพยพนะแล้วก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมหลุมหลบภัยด้วยในพื้นที่ที่ยังไม่มีนะให้เกิดความมั่นคงขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงมีความหวังจากชาวบ้านว่าผลการเจรจาของคณะกรรมการมรดกโลกวันนี้จะได้ข้อยุติที่จะช่วยให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายและก็กลับไปสู่ภาวะปกติค่ะ